ช่วงอร่อยยั่วๆแซ่บนัวเด้อกับน้ำปลาร้าอ้อนต้นสุวรรณลาบเป็นอาหารอีสานที่นำเนื้อสัตว์มาปรุงรสแต่วันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมนำผลไม้รสหวานฉ่ำอย่างแตงโมมาทำลาบที่เพิ่มความหอมนัวฉบับอีสานขนาดแท้ด้วยน้ำปลาร้าปรุงรสฝาทองปลาอ้อนต้นสุวรรณกันค่ะกับเมนูลาบแตงโมวิธีทำใส่ปลาเงินลงในภาชนะปรุงรสเพิ่มความนัวให้กับปลาเงินด้วยน้ำปลาร้าปรุงรสฝาเขียวตราอ้อนต้นสุวรรณและพริกขี้หนูแดงซอยบางเคล้าให้เข้ากันใส่แป้งทอดกรอบเคล้าให้เข้ากันนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักไว้เสด็จน้ำมันเพิ่มรสชาติและความหอมนัวให้กับลาบแตงโมสูตรนี้ด้วยการใส่น้ำปลาร้าปรุงรสฝาเขียวตราอ้อนต้นสุวรรณลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะนาวน้ำตาลทรายพริกป่นและข้าวคั่วคนให้เข้ากันใส่ใบสะระแหน่ผักชีฝรั่งซอยต้นหอมซอยหอมแดงซอยและมะนาวหั่นสามเหลี่ยมบางเคล้าให้เข้ากันจัดเรียงแตงโมหั่นเต๋าใส่ภาชนะราดด้วยน้ำลาบที่เตรียมไว้โรยปลาเงินทอดกรอบตกแต่งด้วยพริกขี้หนูทอดกรอบและช่อสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูลาบแตงโมน้ำปลาร้าปรุงรสฝาเขียวตราอ้อนต้นสุวรรณเหมาะสำหรับคนที่ชอบความนัวของอาหารอีสานขนาดแท้ไม่ว่าจะหมักตุ๋นแกงหรือผัดขวดนี้เลยค่ะกลิ่นหน่งหอมไม่ขาวปรุงอาหารได้อร่อยแซ่บทุกเมนูแน่นอนค่ะ